ัสดีครับวันนี้ MMA Live ครับไลฟ์ครั้งแรกอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะอันนี้ทางลาดอันนี้จัดในผับนะครับชื่อว่าผับชื่ออะไรไม่ลืมว่ะแถวรังสิตต้นอันนี้เดี๋ยวจะเป็นชินกิโดโจเจอกับอาชิมาน้องคนนี้ก็น่าดูเนี่ยนมแดงนมแดงพี่ต้องไปถ่ายหน้าเนี่ยตากล้องแม่งบังว่ะใช่พี่ต้องเฮ้ยโอ้โหสะดุดนี่เห็นชัดๆเลยเอาละต่อยในมือเล็กครั้งแรกนะครับสำหรับคุณน้ำเงินบังนิดนึงนะทีแย่ไว้ก่อนต่อยล่างนะมีเข็งหัวบนมีเดี๋ยวขยับเข้ามานิดนึงดิแหม่มือจังวะเป็นไงไอ้เพื่อนหมออาการเหมือนไหลชำรุดนะครับอาจจะไหลหลุดหมอครับเช็คสภาพก่อนว่าไหวเปล่าหมดหมดแล้วนี่มาดูเอ้ยมีจอด้วยเว้ยทำไมทำไมทำไมของเราเป็นคุณเย็นไปเย็นยังไหวนะครับไหวครับครับบาดเจ็บไม่พอนะมาแป๊บซ่าพยายามไม่เตะเกียร์ครับรอประกาศเป็นลำดุดแบงค์ไปเลยครับวางแข้งอย่างแรงเลยครับไหวครับยังไหวเฮ้ยก็โดนครับก็โดนไหวครับนะไปครับไปครับเฮ้ยโอ้โอ้โหโอ้ยโอ้ยมีซ้ายครับก็มีขวาของใครก็ได้เพชรขุนดาวแต่แล้วครับมีซ้ายผมไม่ต้องมีขวาซ้ายรัวๆโอ้ยเดี๋ยวกัดกันหน่อยโอ้เตะโหดนะวางซ้ายนี่ทีมมัชิมาเหรอมัชิมามีตัวเด็กมวยไทยด้วยนี่หว่าใช้ได้เลยดูบรรยากาศโดยรอบนะครับตากล้องผมจะไหลหลุดเลยอะนกครับอากาศนิดนึงโหดจริงโหดจริงในสนามนี่เตะป้าป้าป้าป
เสียเด็กมาชิมาว่ะแต่ดูทรงแล้วเตะดีมากเลยนะแข้งบอกว่ามีซ้ายผมก็ไม่ได้มีขวาใส่หนักเร็วมาเป็นอะไรนะมาเป็นหน้าใส่เป็นม้ามืดม้ามืดเดี๋ยวดูก่อนว่าทีมอะไรได้ยินไหมครับชนะฟังเนมวะเนี่ยเนมนี่เด็กมัชชิมาจากตัวไหนอ่ะตัวใหม่เหรอดูด้วยนี่ไม่เคยเห็นเลยนะแต่จริงๆน้องชินจิที่ฟิตนะน้องนบเนี่ยน้องชินจิที่โดนเตะไม่น่าเลยคนไหนนักมวยไทยอยู่ฮะเป็นนักมวยไทยอยู่อ๋อเห็นหน้าเนมบอกว่าคนที่เตะเป็นนักมวยไทยอยู่มวยเงินแสนเนมว่าไว้นะเด็กมาชิมาเหมือนนักมวยอาชีพมาลองต่อย MMA ใช่ปะเหมือนเตะเร็วนะแบบหมดเลยป้าบป้าบโอ้มีหน้าล่ะน้องนุ๊กต่อยคู่ที่15ครับวันนี้คู่ที่12เดี๋ยวจะมีพักฟังเพลงอะไรเงี้ยผับก็ไม่ใหญ่วะนักมวยลุมพินีมีนักมวยลุมพินีมาต่อยด้วยเหรอโคตรเจ๋งเลยวะโหนักมวยลุมพินีเตะเข้าไปไหลหลุดเลยมั้งเนาะเจ๊ yeah. เดี๋ยวพาเดินทัวร์ดีกว่าเพราะว่าแต่มันจะพักแล้วมั้งลองโทษทีเดินหน่อยหน่อยโอ้ยมีคนดูทั้ง9คนเนี่ยเนี่ยมันยังไม่ต่อยว่ะเห็นมีมากับบอดี้การ์ดด้วยตัวแม่งอ้วนชิบหายเลยเนี่ยต่อยต่อเลยเนี่ย12ใช่ไหมนัดใช่10คู่ที่10โอเคนี่คู่ที่10แล้วครับรู้แม่งว่ะน่าจะต่อยประมาณสักอาจจะ 4-5 ทุ่มอ่ะอีกนานอ่ะเพราะไม่มีตั้ง25คู่เยอะชิบหายอันนี้โฆษกประกาศนะครับแล้วเดี๋ยวก็คู่ที่10ก็หลังจะเดินเข้าไป ป่าบีมเทสกล้องแต่ว่าตอนนี้เนนี่สภาพเหมือนกับกินข้าวเยอะไปหน่อยหรือว่าเบียร์หรือเปล่าไม่รู้ตัวเนี่ยอ้วนๆพูดอย่างนี้ไปนี่จะโดนเขาฟ้องเปล่าวะเดินเข้าไปดูกันดีกว่าเดินตามเข้าไปสอนนักสู้คนนี้ดีกว่าคุณรองครับท่านรองดูทำไมครับโอ้โหถามมาอย่างนี้เมื่อไหร่จะต่อยอาชีพต้องเดินออกมาเลยคงไม่ได้ต่อยครับเพราะว่าแก่แล้วHi, Andre. I'm in Bangkok right now, watching MMA. So tomorrow, can I go with you?
บนเมื่อไหร่จะมีเมียครับตามแผนจริงๆนี่ว่าจะมาหาวันนี้นะครับแต่มาแล้วมีแต่ดุ้นครับคงจะไม่ได้โอ้เป็นไงมั่งแต่เห็นได้เขาบอกว่ามันนักมวยลุมพินีใช่ป่ะมันไม่ได้เตะติดไหลหรอกไหลหลุดใช่ป่ะแต่ว่ามันเป็นแผลเก่าที่ผมสแปริ่งตอนนั้นแล้วยกแรกผมต่อยเลยทวีแต่ว่ารู้ขึ้นไปดีก็รู้เจ็บถ้าเซนเซ็ตก็เซนเซ็ตเขาบอกว่าไม่ไหวก็เป็นไรเวลาเอาใหม่เนาะผมต่อยขวาไม่ได้จะจับไม่ได้ว่ามาฟิตฟอร์มโอ้โหเสียงกล้าลดน้ำหนักไปเยอะพี่ต่างเท่าไหร่อ่ะ70เหลือลด5วันแต่จริงๆพี่มีสูตรลดน้ำนะเดี๋ยววันหลังไว้คุยในนี่เพราะว่าตอนที่ต่อยล่าสุดอะที่ใช้สูตรลดน้ำใช่ป่ะก็คือแบบจากมีวันช่างน้ำหนักอะประมาณช่างได้65วันทำมาได้69.5เลยแบบไม่ต้องอดอาหารอะเดี๋ยวไว้บอกสูตรครับไม่เจอมาทางด้านนี้มั้งที่แม่งต่อยแบบนี้วะคนนี้ชนะต้องนอนไปเจอเก่งแดงไปหามุมไปหามุมสะดวกก่อนตามเลี้ยงเตะแบบนี้มีประมาทไม่ได้เลยครับพี่ไม่ได้เลยครับเดินตายนะนี่นอนดูคู่นอนต่อนี่คู่พี่นอนให้เนทบีมดูหน่อยโทษนะโทษทีขอเดินเข้าช่องเสร็จไปต้องมาทายเหมือนกันเหรอหน้าตัวอะไรนักมวยเจอกับนักMMAเก่งแดงมาจากประเทศอเมริกานะครับเชียงใหม่ไฟฟิตอุ้ยเสียงเงินนักมวยโอ้ยดูนักมวยที่ไหนเหมือนกันเสาวันบังหน่อยนะจะเป็นนักมวยเดี๋ยวเขาดังขยับมุมให้นิดนึงโอ้ยโอ้ยเสียงแข้งชนแข้งมันช่างเสียวสะท้านว่ะสวัสดีครับเสียบุ้งกีฬาแบบนี้จะเกิดยังไงก็ไม่รู้นะครับต้องจับตาดูกันเดียวไปตัดล่างไปฝันเงินไปได้เงี้ยครับดูระยะกันอยู่นะครับตอนนี้โอ้ยได้ตัดท้ายอีกครั้งครับผมจะไปฝันเงินครับ closing distance โอ้ยฝ่ายแดงยังเทคดาวน์นะโดนต่อยเข้าไปเต็มหน้าเยอะมากฝ่ายแดงครับชุดเพื่อนสาวไว้ยังไม่ได้รู้อันนี้ต้องพยายามที่จะหาทางรอดนะจ๊ะชุดเพื่อนที่สุดท้าย last 10 seconds ฝ่ายน้ำเงินที่เน้นว่าเป็นนักมวยหมัดโหดมากจบยกแรกครับจบยกแรกIn the first round เต็มหน้าหลายดอกอ่ะนี่ทางแป้งโหดอันนี้พักยกก่อนต่อยโหดกว่าเนมนะนี่ก็เพิ่งจะแชมป์ฮะเพิ่งได้แชมป์รายการอะไรอ่ะเพิ่งจะแซงละแต่นี่คนนี้เขาแค่เตะเนาะเขาต่อยหมัดดีนะเห็นมหามุมได้เห็นไหมครับขอบคุณสิงคโปร์เตะกันเตะไม่คล้ายมวยไทยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าแบบเหมือนต่อยแบบมีเดินหาเหลี่ยมด้วยนะเปลี่ยนโรมาเชนโก้เชนโก้ตัวที่สองครับเพื่อที่จะรับก่อนเริ่มต้นครับยังไม่ได้กินสักแก้วเลยว่ะข้าวยังไม่ได้กินแม่งไกลชิบหายกว่าจะขับรถมาถึงเกือบจะหลงอ่ะเห็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับก็คือสีน้ำ
้ำเงิน KFBG เนี่ยพี่อาดิดาสเนี่ยเป็นนักมวยเงินแสนรู้มวยที่ไหนเหมือนกันเนมบอกว่าพี่บุ้งมาเจอกับผมก่อนเปล่าล่ะผมงัดที่ให้เดี๋ยวมาเชียร์มวยลองกันดีกว่าสีแดงโดนต่อยอย่างเยอะเลยมาหมัดไวมากวันนี้สนุกว่ะโดนคุมกองแล้วฝ่ายแดงต่อยช้าไปได้ชัดเอาอีกยับเข้าไปถอยไวเงินเข้าต่อเนื่องครับตอนนี้คือโพสต์ที่ยาเข้าไปครับไปแดงกำลังหาจังหวะพักระยะให้หนูนะครับเดินวนนะครับโอ้ยโอ้ยสวยเลยนะหมัดสวยว่ะมันนักมวยไทยวะส่งไม่เหมือนเลยเนาะพี่เลี้ยงบอกว่าเขาไปจับคอมเมนต์นะครับบางทีข้อมูลอาจจะมั่วนะครับ1212ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจพี่เลี้ยงบอกให้เดินนะครับตัดล่างครับทับนอกเบอร์สายเงินนะครับผมแทงไม่ออกหรือแล้วตอนนี้ยัดเข้าไปนะครับตอบโต้ไปสองงานยกนี้เสียน้ำเงินเหมือนจะลักษณะค่อนข้างเลี้ยงไข่นะครับไม่ออกมาชุดเงินเลยตัดขาล่างไม่ได้เลยครับตัดเล็กตัดน้อยนิดหน่อยหน่อยตบแทงเข้าไปครับซุปเปอร์แมนพันสตาร์ทเฮ้ยสมันแล้วฝ่ายแดงชอบใส่หมวกกันน็อกนะครับเวลาอีกฝ่ายนึงต่อยก็เป็นวนนะครับแล้วคุณเอไปครับฝรั่งคนนี้นนเจอไปในคู่แรกยังไงเดือนนี้นะครับกติกากับลุนาไป Google เอานะครับจดชื่อเลยครับยังตอบโต้พร้อมทุกเวลาของตอนนี้มาแดงเพียงเดินเช็คระยะครับทั้งที่แล้วก็มาเจอที่นี่ครับผมฝ่ายน้ำเงินนี่ทักษะการยืนนี่ดีดีมากสามารถต่อโต้ได้ฝ่ายแดงครับผมฝ่ายน้ำเงินเป็นการล่าทั้งหมดหมอบีไม่อยู่ต้องเลี้ยงไข่หน่อยนึงโอ้ยเสียงผัดเข้าหน้าใครสักคนว่ะแต่ว่าเสามันบังเป็นบ็อกซิ่งแมตช์นี้นี่อะไรที่เหมือนกันก็ได้ครับพี่อาจจะมีการที่ไปการเปลี่ยนเวลาหน่อยอะไรกันนะมาเลยเกือบเกือบฮุกซ้ายไปไฟแดงกลางไฟแดงจากมีเลือดจริงแล้วทำไม่ได้ครับ10 นาทีสุดท้ายจะหมดเวลาแล้วที่สองมีสองแล้วไปเลยโอ้ยสองใกล้จะโดนครับเดี๋ยวจะถ่ายไอ้เนให้นะบอกว่านั่นเห็นไหมตรงนั้นอ่ะอยู่ตำแหน่งอยู่บนคนหมวกขาวอ่ะนั่งหน้ากลมๆอยู่ดูลิงเกิลบ้างดูลิงเกิลบ้างสำหรับนักมวยไทยนะครับนี่คือไฟที่สองครับคืนนี้นะครับเมื่อกี้เห็นเจอนนไปนี่ช่วงแรกนี่บวกกันมันมากแล้วคราวนี้ดีนนพลาดนิดนึงไปเทคดาวเขาที่ตัวเองเป็นสายยืนแต่ตอนนี้ยืนต่อยนี่ซัดฝรั่งเกือบล่วงฝรั่งนี่ถึงกับเอาน้ำแข็งประคบแข้งเลยทีเดียวโยเป็นกรรมการให้ฝั่งนั้นพื้นลื่นพื้นลื่นพื้นลื่นมาเย็นสายเชื่อมาเย็นกระพื้นผ้าไม่เช็ดพื้นหรอครับอ้าวมาแล้วครับมาให้ถูกพื้นเห็นเนมีบริการยืนอยู่2คนว่ะแล้วก็มีสาวกสาวประมาณ5คนเดี๋ยวจะลองไปขอเบอร์สักคนนึงไหมแล้วก็มีทาราไมค์คนนึงFinal round!
สุดท้ายเดี๋ยวหมดคู่นี้เดี๋ยวจบไลฟ์กันเนาะรู้เป็นยกตัดสินนะครับพี่ไอ้พักนอกเลยฝันนี่นี่มันมันกว่าใครชนะก็ไม่ได้แอบเชียร์ฝรั่งอะCan we end this round with a knockout? Yeah, my long. What will be the decision? Fire and Red have a lot of time to have fire and Thai Raya have a lot of time to have fire. สาวกสาวอยู่ไกลว่ะเดินไปไม่สาวกสาวอยู่ด้านนู้นดูมวยกันแป๊บนึงโอ้ยแต่ไม่เสียความมั่นใจนะฝ่ายแดงตอนนี้ต้องมีมวยที่ดีอยู่ครับมันสดชื่นอยู่นะครับตอนนี้แดงขาดแน่นครับไม่ง่ายนะครับไม่ใช่โดนหมัดเดียวแล้วร่วงตอนนี้สีแดงต้านตามอยู่นะครับ20-18ก็ยก3นี่สีแดงถ้าจะชนะก็ต้องน็อกเอาท์หรือ TKO หรือว่าซับมิชชั่นอย่างเดียวนะครับคุณชายครับมาเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับยึกยึกโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปขึ้นหลายหลายยกไม่เกินหนึ่งไฟไม่ใช่เรื่องง่ายครับพี่คือว่าทางแดงโชว์สิบหนึ่งนัดตู้ได้เป็นพี่เนี่ยนั่นแหละสีสีฟ้าจริงนี่ถ้ายืนนิ่งเหนือกว่าชัดเจนนะไม่รู้เหมือนกันอาจจะใจดีโอ้ยโอ้ยโอ้เสียงหมัดเข้าหน้าใครสักคนอีกละที่ผับโซนลังสิตแถวธรรมศาสตร์ลังสิตฝ่ายแดงทั้งคนว่ะโอ้ยโอ้ยางจะแตกแล้วครับโอ้ยางจะแตกแล้วครับยางจะแตกแล้วสู้หน่อยสู้หน่อยผมเชียร์ผมเชียร์อุ้ยเร็วกว่าครับรับไวมากอ่ะฝ่ายนี้เป็นเดินไล่ครับสิบวินาทีผ่านจบแล้วฝ่ายนี้เข้ามาที่ของที่พี่เอ๋ยจบตัวจบตัวเองเลยครับก็ฝ่ายน้ำเงินชนะไป30-27คือว่ามีน้ำใจนักกีฬาต้องตั้งนะครับสำหรับสัปดาห์นี้โน่นเดี๋ยวเรามาฟังผลในทางการกันครับผมน้ำเงินนี่ต่อยดีมากเลยนะได้ดูป่ะเขาไม่ค่อยเตะเนาะดูไหนแล้วกันดูไม่เหมือนเนาะไม่ค่อยเหมือนนักมวยไทยนะเนี่ยอะไรพี่ครับดูที่มาอะไรไหมอ๋อเตะดีนะใช่ไหมอ๋อเขาเลี้ยงไข่หรือเปล่าอ่ะใช่ปะพอยกแรกเข้าหน้าเยอะมากเนาะบายด้วยนี่อายุเท่าไหร่รู้ป่ะเด็กที่นี่เก่งเหรออ๋อโหเด็กมหาลัยเหรออ๋อเหมือนประมาณว่าเป็นนักมวยไทยนักมวยสากลอะไรเงี้ยเหรออ๋อก็ไม่ค่อยเตะนะเป็นจีนแม่เคยต่อยมวยไทยมาก่อนนะเพราะก็เตะดีอยู่อ่ะเป็นมวยไทยสากลอะไรมั้งต่อไปคู่11ใช่ไหมเนทเนทบอกว่าอยากดูสาวของเนทอยู่นู่นน่ะไม่มีบริการมาเลยนะที่ไหนตอนแรกสาวๆยืนน่ะไม่มีบริการแต่พอเนทเข้าไปบริการมาเลยบริการนี่จ้างเองหรือเปล่าหรือว่าแอนด์ดาวน์
โซนาก้า